โอเคครับวันนี้ผมช่างมดนะครับจาก Hippocoustic จะมารีวิวกีตาร์ตัวเองนะครับเป็น OM ทั้ง2ตัวเลยก็ตัวนี้ก็จะเป็นAdirondack กับ Makassar Ebony Makassar Ebony นี่แท็บโทนมันค่อนข้างออกจะเป็น Maple นะครับแล้วก็เสียงกลางกับเสียงเบสจะไม่ dry เท่า Maple นะครับส่วนไม้นี่จะสีของเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่กับพีนะแล้วก็ตรงคอก็จะเป็นมอคกานี5ชิ้นลูกบิดโกโตะวินเทจแล้วก็เฟรดบอร์ดครับกับบริดจ์จะเป็นเอโบนี่นะครับสายเบอร์12เอลิเซอร์ทอสเฟอร์บรอนซ์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระดูกทั้งหมดเลยทั้ง3ชิ้นตรงนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็น Indian Rosewood กับ Sitka Spruce Sitka จะเป็นแบล็คลอด้วยนะครับSitka นี่จะให้โทนที่วอร์มกว่านิดนึงนะครับซิตก้ากับอินเดียนทุกอย่างอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยคอก็เหมือนกันลูกบิดเหมือนกันแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับจะแตกต่างที่เสียงนิดนึงนะครับเสียงตัวนี้จะออกวอร์มกว่าตัวนั้นจะไบรท์กว่าคล้ายๆมีติดกลิ่นแอปเปิ้ลนิดนึงเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้เป็นอินเดียนกับซิตก้าสปรูซโอเคตัวอีกตัวนี้นะครับจะเป็น Adirondack ครับ Makassarโอเคครับก็เป็นรีวิวสั้นๆก็ไม่ได้เล่นกีตาร์นานแล้วก็เลยแป๊กๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดอยากจะลองก็ลองโทรมาเช็คดูนะครับว่ากีตาร์ยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่า
มีกำหนดส่งแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีกีตาร์ตัวใหม่ๆเสร็จก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ